นอข่าวโดยสำนักข่าว INN19 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาพุทธภาวนาโพธิคุณพบปะเด็กนักเรียนพร้อมเปิดเพลงอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีให้เด็กๆฟังค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ที่หอประชุมขวัญข้าววิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยพลเอกประยุทธ์กล่าวตอนหนึ่งว่าวันนี้มารวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาได้โดยรุ่นใดรุ่นหนึ่งแต่เพียงผู้เดียวต้องทำความเข้าใจกันบนพื้นฐานของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่คือหลักชัยของประเทศวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาหลากหลายมิติที่ทุกคนต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปประเทศมีศักยภาพพอสมควรแต่ปัญหาที่ไม่สามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้เพราะยังรักกันไม่พอทุกคนรักประเทศรัฐบาลต้องบริหารงานแบบคิดใหม่คือต้องสร้างคนให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายทุกวันนี้ต่างประเทศมาเยี่ยมมาหาตนทุกวันอยากจะร่วมมือกับไทยตรงนั้นตรงนี้ตั้งแต่มีการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งไทยก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องนอกจากนี้อยากให้คนไทยมีความคิดที่เป็นกระบวนการมีหลักคิดทั้งนี้ในช่วงท้ายนะคะนายกรัฐมนตรีได้เปิดเพลงอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีจากโทรศัพท์มือถือส่วนตัวให้เด็กๆฟังและฝากทุกคนต้องมีเพลงนี้เพราะเราคือคนไทยแผ่นดินไทยเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยแผ่นดินนี้มีให้เราเหยียบให้เราตายนั่นคือสิ่งที่คนไทยต้องสำนึกและขอให้รักนายสุเทพเทือกสุบรรณให้มากๆเพราะดูแลคนใต้ค่ะต่อกันที่รองนายกรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่แขวงสวรรณเขตหารือเจ้าแขวงแลกเปลี่ยนความเห็นลดอุปสรรคการค้าชายแดนระหว่างกันค่ะนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางไปเยี่ยมชมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสวรรค์เขตเซโนและรับฟังการบรรยายแนวทางการพัฒนาพื้นที่รองรับการเชื่อมโยงคมนาคมขนส่งไทยลาวและการพัฒนาพื้นที่ควบคุมเฉพาะมุกดาหารสวรรณเขตโดยได้เข้าเยี่ยมคารวะเจ้าแขวงสวรรณเขตณหน้าห้องว่าการเจ้าแขวงโดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าชายแดนอุปสรรคปัญหาต่างๆระหว่างกันโดยรองนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันระหว่างสองฝั่งสะพานมิตรภาพไทยลาวและหาช่องทางอุปสรรคปัญหาสำหรับการค้าชายแดนและค้าผ่านแดนค่ะปิดท้ายกันที่ตำรวจสรุปยอดผู้แจ้งเบาะแสการแข่งรถในรอบ3เดือน986รายขณะมอบรางวัลนำจับให้ผู้ให้เบาะแสแล้ว3รายค่ะพลตำรวจโทดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลมาตรการป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดเกี่ยวข้องเป็นผลการดำเนินงานระหว่างวันที่3ถึง10กันยายน2562มีผู้ให้ข้อมูลเบาะแสทั่วประเทศผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน1599และศูนย์โซเชียลมีเดียสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวม188รายโดยในจำนวนนี้มีผู้ประสงค์รับเงินรางวัล11รายซึ่งได้มอบเงินรางวัลให้ไปแล้ว3รายรายละ 3,000 บาทค่ะโดยข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากทั้ง3รายมาจากจังหวัดกำแพงเพชรชลบุรีและสระบุรีและมีพลเมืองอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นเอกสารขอเบิกเงินอีก3รายในพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูนและสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองส่วนภาพรวมทั่วประเทศตั้งแต่วันที่27มิถุนายนถึง8กันยายนที่ผ่านมาตำรวจดำเนินคดีผู้กระทำผิดข้อหาแข่งรถในทางและขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยความผิดฐานสนับสนุนให้มีการแข่งรถหรือให้ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยรวมถึงดำเนินคดีกับพ่อแม่และผู้ปกครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กรวมจำนวน986รายค่ะจบการเสนอข่าว 19 นาฬิกา 4 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN